ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Leader ในช่วงที่4ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Solution 691ครับเรามาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับกับมาสู่เบรกที่4นะครับนะวันนี้จริงอยู่กับเรานะฮะยังอยู่ครับเรื่องกล่องเรื่องหัวฉีดเรื่องหัวฉีดอะไรต่างๆนะฮะที่กำลังอยู่ในกระแสตอนนี้นะฮะเราก็แจกไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วโอ้ครับให้บอกว่ามีบวกเข้ามาด้วยนะฮะยังอย่าลืมนะฮะในวันศุกร์ที่2นี้นะครับต้องบอกว่าพบกับพวกเราทุกคนเลยนะครับศุกร์ที่2นี่ไงงานสปีกการาดนี่ไงฮะปาร์ตี้อ๋อนะครับมีคอแล้วฮะต้องมานะครับเอามาเพราะว่ามีการออกบูธนะครับมีการออกบูธขายสินค้านะครับมีรถโชว์มีเซ็กซี่ไบวอชนะครับการล้างรถของสาวๆแล้วก็มีฟู้ดทัคมีอาหารในบริการด้วยแล้วก็ฟรีบาร์ตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มนะครับสามารถได้ร่วมได้ฟรีนะงานนี้เราเปิดฟรีนะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่6โมงครับ6โมงเช้าต้นไป6โมงเย็นโถจะรีบไปไหนโถโอ้โหถ้าฟรีบาร์6โมงเช้าถึง2ทุ่มผมว่าน็อกแต่บ่าย3นะฮะจะรีบไปไหนเอ้านะฮะแหมงานดีๆคุณภาพดีๆเนี่ยนะมันก็ต้องตื่นแต่เช้านะตื่นแต่เช้ามาดูเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมไม่เป็นไรหกโมงเย็นดีแล้วหกโมงเช้าปุ๊บก็เลยเสร็จแล้วก็มีวาเวอร์เปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยหกโมงเช้านี่คือมาเซตที่สำหรับมาเปิดไหมท่านใดมาอยากจะออกบูธนะอยากจะมาออกบูธนะครับสามารถที่จะมาออกบูธกับเราได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ว่าออกบูธต้องตั้งยังไงจัดอะไรตรงไหนนะครับก็เรียนเชิญด้วยนะมาดู SMX กันดีกว่ารบกวนพี่ๆรีวิว Yamaha Bolt หน่อยครับ Yamaha Bolt ตัวนี้เป็นสไตล์ V-twin Cruiser Sport Cruiser นะครับเป็นเครื่อง 900cc เป็นเครื่อง V นะครับก็คล้ายๆกับรถค่ายอเมริกันค่ายหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างจะสวยงามแหละแล้วก็ในเรื่องของพละกำลังในเรื่องของการขับขี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะเพราะในเรื่องเครื่องยนต์ของสูบ V มันจะออกมาเป็นลูกๆออกมาลูกใหญ่ๆแล้วทอร์คเยอะๆนะครับแน่นอนในเรื่องของความร้อนต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าขากับเครื่องนี่แทบจะติดกันเลยนะครับแต่ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปยาวมากนะครับแต่ค่อนข้างในเรื่องของการวางเท้ามันจะฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าสักนิดนึงมันจะเป็นออกกึ่งหรือคุยเซอร์สำหรับการเดินทางแต่ในเรื่องของการพลิกเลี้ยวจริงแล้วก็ไม่ได้เคอะเขินถึงขนาดที่ว่าจะเลี้ยวลำบากนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทีมงานเราก็ขับไปในเรื่องไปร่วมกิจกรรมกับเราที่ประจวบด้วยนะครับความเร็วแน่นอนครับตัวนี้ทะลุ180แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปรถที่เปลือยๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะลำบากในการโต้ลมครับเพราะตัวนี้ออกแบบมารถมันออกแบบมันในสไตล์ของการขับขี่เดินทางชิลๆสบายๆนะครับแต่เน้นในเรื่องของพละกำลังในการตอบโจทย์ที่ว่าต้องการที่จะรีดเร่งในการที่จะเร่งแซงต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเติมพลังได้เลยโดยไม่ต้องเชนเพราะว่าเครื่องยนต์เขาตอบสนองมันในเรื่องของทอร์คที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับออปชันในเรื่องของเรือนไม้ดิจิตอลนะครับไฟหน้า LED ไฟหลัง LED ต่างๆมันก็เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การดูแลรักษาตัวนี้เป็นระบบสายพานครับลบในเรื่องของลบเสียงรบกวนต่างๆใช่โซ่ไม่ต้องดังก็แก๊กก็แก๊กเพราะว่าใช้สายพานขับเคลื่อนใช่ไหมใช่การดูแลรักษาก็ง่ายโอ้โหนะครับแต่ราคามันก็นั่นแหละในเรื่องของเทคโนโลยีมันสูงราคาก็จะแพงเวลาเปลี่ยนก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าเขาบอกการันตีเป็นแสนโลนะสำหรับการใช้สายพานขับเคลื่อนเนี่ยโอ้เป็นแสนโลเลยแสนโลครับพี่มากกว่าโซ่เยอะโอ้โหและที่สำคัญครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นเองก็ตามนะฮะสไตล์ของเขาอย่างที่ก๊อฟบอกว่ามันจะไปคล้ายๆกับค่ายรถของอเมริกาใช่แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจตรงที่สำนักแต่งอย่างแวนไทน์และก็ลอเรนแซนนะครับได้ผลิตชุดแต่งสำหรับ Yamaha Bolt นี้ด้วยเฉพาะเลยฮะใช่ฮะเพราะอย่างท่อแวนไทน์เนี่ยตัวที่ขี่ไปประจวบใส่มาด้วยนะครับจาก Yamaha เลยได้ขับโอ้โหเสียงนี่แบบว่าลั่นทุ่งนะท่านผู้ชมเสียงเหมือนกันเลยเสียงเหมือนเลยคือด้วยความเป็นสูบ V แต่ว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของเทคโนโลยีระหว่างค่ายอเมริกาค่ายญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าอารมณ์มันได้ในเรื่องของพละกำลังมันได้ไปถึงเรื่องของออปชั่นโอ้โหนี่เบาะลอเรนซ์แลนด์อย่างเงี้ยนะเบาะแบบเบาะตอนเดียวอย่างเงี้ยใช่ป่ะเบาะแต่งเบาะแต่งแบบเป็นสไตล์แบบตุ่นมดนะฮะคือเป็นรถญี่ปุ่นที่ค่ายอเมริกาเขาเรียกอะไรค่ายของแต่งจากอเมริกา
ทำชุดแต่งให้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ออกมาแล้วคุณไม่ได้ขี่เดิมๆแน่นอนถ้าอยากจะแต่งอยากเท่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาได้เลยเต็มที่ครับผมนะครับประมาณนั้นแหละครับเล่นได้Facebook มีป่ะครับขี่สนุก Facebook มีฮะพี่จะแอดผมเป็นเพื่อนไหมแอดครับซูซูกินะครับซันชิโร่จะบูรณะดีไหมโอ้โหซันชิโร่พี่บูรณะจะหาอะไรบูรณะได้ไหมได้อะไรนะอะไรเนี่ยมันยังสามารถที่ใช้ทดแทนกันได้เรื่องของเครื่องยนต์แต่ถ้าเกิดเป็นพวกบอดี้พวกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเข้าไปในกลุ่มในกลุ่มของ Facebook ของเขาซันชิโร่นี่มันทองขาวอยู่เลยป่ะทองขาวครับแต่สามารถแปลงเป็นระบบ CDI ได้อยู่แล้วง่ายๆฮะแปลงง่ายๆมากแล้วตัวนี้ตระกูลซูนะครับไปหาในกลุ่มครับกลุ่มก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าหมุนเวียนอะไหล่ซึ่งกันและกันใครมีอะไหล่ตัวนี้ใครมีอะไหล่ตัวนี้เราก็สามารถที่เอามาทดแทนกันนะซื้อขายกันในกลุ่มดีกว่าของจะมีอยู่ในกลุ่มนะครับตอนนี้กลุ่มหลายกลุ่มเริ่มเปิดเพจใช่อะไรที่หาไม่ได้เริ่มแสดงตัวแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดกลุ่มนึงอ่ะแล้วแบบว่าก็จะมีแบบสมาชิกเริ่มที่จะเข้าไปหาเริ่มเข้าไปหาคนรักมีคนเก็บสะสมมีคนใช้งานมีฉะนั้นแล้วอ่ะกลุ่มเนี้ยดีครับเพราะว่ามันเป็นการทดแทนไงฮะบางทีหาซื้อนู่นไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้ของผมมีครับพี่เอาไปใช้สิราคาเท่านี้เอ้ยของไอ้ตัวนี้ขาดใช่มั้ยของผมมีครับพี่เอาไปใช้สิอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแชร์กันในกลุ่มได้นะครับเข้าไปดูถามว่าบูรณะดีมั้ยนั่นแหละก็คือถ้าคุณชอบดีครับดีฮะถ้าคุณชอบเราก็ไม่ขัดนะฮะใช่มั้ยคือเพราะว่าความชอบของแต่ละคนแตกต่างกันเห็นแล้วมันโดนใจแล้วบางทีเค้าเรียกว่าใฝ่ฝันรถคันเนี้ยเป็นรถที่คุณพ่อคุณปู่ใช้อยู่แล้วอยากจะทําแล้วเก็บสะสมไว้ใช้งานได้อะไรไปประมาณนี้หรืออาจจะเป็นว่ารถในตำนานที่มีความผูกพันกับเขามากนะครับประมาณนั้นมาไอ้เรื่องต่อไปได้เต็มที่จัดไปเวสป้ารุ่นใหม่รุ่นไหนน่าเล่นสุดที่อนาคตมีโอกาสอะไรครับกลายเป็นรถคลาสสิกยากแล้วครับสำหรับตอนนี้เพราะว่าเขาแบบผลิตขึ้นมาแล้วมันเน้นเทคโนโลยีเยอะไปแล้วนะครับถ้าเป็นคลาสสิกจริงมันต้องเป็นรถเกียร์เพราะล่าสุดที่เป็นออโตเมติกซะส่วนใหญ่หมดเลยดีกว่าส่วนใหญ่เอาเหรอฮะแต่ตัวล่าสุดก็มีเป็นเกียร์มือไงตัวนั้นยังก็ยังไม่เท่าไม่ใช่2จังหวะนะ2จังหวะ2จังหวะนั้นเป็น EX แต่ว่ารู้สึกว่าในเรื่องของค่าไอเสียที่ตอนนี้ยังติดในเรื่องค่าไอเสียอยู่รถยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับเปิดตัวไปที่งาน Expo ที่ผ่านมานี่เองใช่เพราะ2จังหวะนี่ยากมากสำหรับการจดทะเบียนให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียนะครับถามว่าณตอนนี้ของ Vespa ที่ตัวรุ่นใหม่ๆที่จะการเป็นคลาสสิกมันอาจจะไม่เป็นรถคลาสสิกในตำนานนะครับเพราะว่ามันได้แค่ชื่อแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารถตอนนี้มันเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่ที่สบายเพราะเป็นเครื่องออโตเมติกทั้งหมดแล้วนะครับความคลาสสิกก็เลยอยู่ที่รูปทรงแต่รูปทรงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากว่าจะเป็นตัว150ตัว300นะครับมันก็ยังอยู่ในสไตล์เดียวกันหมดเพราะนั้นถามว่าในอนาคตจะเป็นรถที่อยู่ในตำนานมั้ยมีอนาคตที่จะมีราคาเก็บไว้ได้มั้ยผมว่ายากณตอนนี้เขาก็เลยหันไปเล่นรถเก่ากันรถที่มีทะเบียนรถที่เป็นรถเกียร์ต่างๆนะฮะต้องไปรอซื้อจากพวกบังอ่ะประมาณนั้นน่ะถึงจะแบบว่าแล้วก็แบบคนที่แบบว่าเป็นสะสมจริงๆนะแบบรายการรถนิยมอย่างเงี้ยของรายการทางช่องอ่ะเขาแบบโหกว่าจะซื้อมาได้อย่างบางทีโอ้มันแพงนะแพงนะสะสมของเก่าอ่ะรถปีเก่าๆทำเสร็จแล้วราคาถ้ารถปีใหม่นะมีหลักแสนนะใช่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจะได้รถแท้หรือรถแบบที่เอามายำกันเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะบางทีอาจจะเจอรถประเภทยำเอาตัวนู้นมาใส่เอาตัวนี้มาใส่แล้วเอามาขายฉะนั้นน่ะไปดูดีๆให้เป็นของแท้ยิ่งแท้ได้ทั้งคันทะเบียนด้วยยิ่งดีนะครับเป็นรถเก็บสะสมนะครับประมาณนี้นะเอ็มสแลต150ซีซีจะเปลี่ยนเป็น155ซีซีมั้ยครับผมบอกว่าไม่น่าเปลี่ยนหรอกฮะดูแล้วไม่แน่นะเพราะว่ามันอาจจะเอาเทคโนโลยีของ R15 มาใส่ก็ได้เพราะ R15 ยังถูกต้องเพราะเป็นเครื่องไม่ได้นะเพราะเป็นเครื่องตัวเดียวกันใช่ระหว่าง R15 ตัวแรกกับ Epsilon เนี่ยก็เครื่องตัวเดียวกันตอนนี้ตัว R15 ได้เปลี่ยนโฉมเป็น All New แล้วเครื่องยนต์ใหม่แล้วมีสลิปเปอร์คัทมาให้มีระบบ BVA มาให้ถ้า Epsilon จะปรับอีกทีนึงก็น่าจะใช้พื้นฐานเครื่องตัวนี้แหละเครื่องบล็อกเดียวกันตัวนี้มาใส่ก็หลังมาสลับกันมาแล้วก็โฉมก็จะเปลี่ยนในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกให้มันดีมากยิ่งขึ้นคือต้องบอกว่าตอนนี้ทาง R15 ก็เอาช็อคอัพอัพไซด์ดาวของ Epsilon ไปใส่มาใส่ใช่ไหมฮะโยกกันไปโยกกันมาโยกกันมาอาจจะมีนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้155ซีซีแค่เพิ่มมา5ซีซีเองนะบางทีอาจจะเป็น160ได้ป่ะยังไม่เปิดบล็อกใหม่เปิดบล็อกใหม่เท่าไหร่กี่แสนในการไลฟ์บริษัทไม่มีการเปิดบล็อกใหม่แน่นอนแท็กเกอร์ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เครื่องฟันธงฟันธง
แต่รูปลักษณ์ภายนอกนั้นอีกเรื่องนึงในการออกแบบอยู่ที่ว่าวิศวกรดีไซน์เขาจะออกแบบผมว่านะวิเคราะห์นั้นน่าจะใช้เครื่องบล็อกเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้เรื่องของดิสเบรกเรื่องของ ABS อะไรต่างๆอะไรพวกนี้น่าจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับแต่เครื่องน่าจะบล็อกเดิมอ่ะนะครับประมาณนั้นมาอยากเห็นรถแต่ง KR แบบเต็มๆใช้งบเท่าไหร่ถ้ามีรถแล้วหลักแสนนะฮะอยากแต่งรถ KR แบบเต็มๆใช้งบเท่าไหร่หลักแสนถ้ามีรถแล้วทำไมครับถ้ามีรถแล้วเอลิเมนต์ครับนะฮะตอนนี้ค้างอยู่ครับแป๊บนึงครับถ้ามีรถแล้วถ้ามีรถแล้วเออถ้ามีรถแล้วอู้โถตีไม่ขาดแบบนี้ถ้ามีรถแล้วเออแล้วทำไมล่ะครับย่านลาดพร้าวย่านลาดพร้าวมีแถวย่านลาดพร้าวมีอะไรดังๆบ้างร้านลาดพร้าวนะครับหลักๆก็จะมีเรื่องร้านของช่างแก้วพระราม9นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังสตูเรานี่เองเคยเอารถหมอกรายการบ่อยแล้วก็เนี่ยนะครับที่ดอนเมืองมีร้านไหนดีแนะนำบ้างดอนเมืองอีกดอนเมืองเอาแบบนี้ดีกว่าครับถ้าเป็นสายแต่งเนี่ยผมให้แนะนำไปที่ทูสโตคับไทยแลนด์ดีกว่านะครับเข้าไปที่กลุ่มเขาเลยร้านไหนมีทุกซอกทุกมุมร้านเทพอ่ะที่จะแต่งอ่ะนะครับเข้าไปที่ทูสโตคับไทยแลนด์เลยนะครับร้านพี่โอ้ยเขาเน้นแต่งแรงแต่งแรงแต่ถ้าแต่งอุปกรณ์เนี่ยพวกนี้ส่วนมากจะต้องไปหาซื้อเองถูกไหมจะใส่แมมโบจะใส่ปั๊มอิตาลีบนจะใส่ดิสหลังห้อยจะใส่ด้วงจะใส่แมงด้วงกว่างอะไรก็เนี่ยแบบนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไปดอนเมืองนะครับตีไปเลยฮะเอ็กซ์เพรสผมว่าชัวร์เลยไปปทุมเลยเออปทุมธานีนิดเดียวนะครับแต่งด้วยกำตังไปเลยบอกผมขับรถ KR ผมอยากแต่งฟูลออปชั่นเลยผมมีงบเท่านี้ครับแต่งให้ผมเลยครับเฮียวิทครับจัดให้ผมหน่อยจบเลยครับจบแน่นอนเลยครับเดี๋ยวทางเฮียวิทเขาก็จะให้ลูกน้องแกวิ่งไปหาร้านนู้นหาร้านนี้มาประกอบให้คุณเองจบดีกว่านะครับเฮียวิทเอ็กซ์เพรสอ่ะโอเคอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราได้ใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider